สวัสดีค่ะพบกับนิมด a านะคะสำหรับวันนี้จะมาอัปเดตข่าวมอเตอร์เวย์สายบางไปอินถึงโคราชนะคะซึ่งมีข่าวอัปเดตล่าสุดว่าตอนนี้กระทรวงคมนาคมเนี่ยจะเปิดให้ใช้ฟรีในช่วงสงการนะคะซึ่งจะเป็นช่วง ทางยกระดับบริเวณลำตะคองนะคะอยู่บนถนนหมายเลข2ตั้งแต่ตอน24ถึง37ระยะทางประมาณ30กิโลเมตรดรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังด้วยกันเลยค่ะจากคำสั่งการของพลเอกประยุทธ์จันท์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะว่าให้มีการเปิดใช้บางจุดของมอเตอร์เวย์สายบางปะอินถึงโคราชในช่วงเทศกาลสงการานต์ปี64นี้ ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะได้สั่งการให้ทางหลวงลงตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือว่าสายบางปอินถึงโคราชเป็นที่เรียบร้อยนะคะว่าจะสามารถเปิดให้บริการทดลองใช้ฟรีบางช่วงที่ก่อสร้างเสร็จแล้วช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงการระหว่างวันที่1 0ถึง15เมษายนนี้ค่ะ โดยระยะทางที่จะให้ใช้นะคะก็จะเป็นทางยกระดับเหนือเขื่อนลำตะคองบนทางหลวงหมายเลข2หรือถนนมิตรภาพจังหวัดนครราชสีมานะคะตั้งแต่ตอนที่24ถึง37ระยะทาง30กิโลเมตรกำลังรอทางหลวงสรุปรายละเอียดแผนการจัดจราจรและอำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชน โดยจุดที่ยังมีปัญหานะคะก็คือทางขึ้นและทางลงรวมทั้งต้องผ่านพื้นที่อ่อนไหวคือบริเวณเรือนจำคลองภยัยโดยต้องมีเครื่องมือป้องกันตามระเบียบของทางเรือนจำซึ่งทางหลวงยังก่อสร้างอุโมงค์ครอบไม่เสร็จนะคะเบื้องต้นได้รับรายงานว่าสามารถเปิดบริการได้แต่อาจจะไม่ครบทั้ง4ช่องทางจราจรนะคะอาจจัดระบบการจราจรพิเศษให้วิ่งแบบสวนเลนเพื่อระบายรถเข้าและออกเมืองตามสภาพการจราจร โดยบริเวณพื้นที่ติดเรือนจำต้องจัดเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแนวป้องกันกำแพงกั้นตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อเป็นเลนเซอร์วิทประชาชนด้วยสำหรับรายละเอียดก็จะขอให้รอกรมทางหลวงเนี่ยสรุปแผนมาก่อนนะคะโดยนายศักสยามเองกล่าวว่าคาดว่าช่วงเทศกาลสงการนี้การเดินทางจะหนาแน่นเพราะรัฐบาลจะคลายล็อกมาตรการการเดินทางของประชาชนด้วยนะคะจะมีการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท้อง เที่ยวพักผ่อนจำนวนมาก รายงานข่าวยังแจ้งอีกว่าเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมานะคะสำนักงานทางหลวงที่10จังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่สำรวจจุดขึ้นลงพร้อมนำรถทดสอบเส้นทางเชื่อมมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงปากช่องถึงสีคิ้วระยะทาง36กิโลเมตรบนถนนมิตรภาพนะคะเพื่อพิจารณาเปิดให้บริการช่วงเทศกาลสงการานต์ปี64รองรับการเดินทางของประชาชนตามนโยบายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยได้ลงสำรวจทั้งหมด2จุดนะคะคือจุดที่1ทางขึ้นบริเวณบ้านบ่อทองตำบลหนองสาหรายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นจุดตัดทางแยกบนถนนมิตรภาพกิโลเมตรที่65กับมอเตอร์เวย์สายบางปะอินถึงนครราชสีมาของพื้นที่ตอนที่24ให้เป็นทางขึ้นมอเตอร์เวย์ได้สะดวกปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบกับการจราจร จุดที่2เป็นทางลงบริเวณทางแยกต่างระดับสีคิ้วอำเภอสีคิ้วนะคะซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข201สีคิ้วถึงเชียงคานช่วงกิโลเมตรที่6บวก100และมอเตอร์เวย์เส้นนี้พื้นที่ตอนที่37นะคะบริเวณทางแยกต่างระดับสีคิ้วมีความเหมาะสมที่จะเป็นทางลงได้เพราะถ้าเดินทางจากกรุงเทพไปนครราชสีมาหากเลี้ยวซ้ายก็สามารถเดินทางไปจังหวัดชัยภูมิได้ถ้าเลี้ยว ขวาก็จะไปจังหวัดบุรีรัมย์สุรินและศรีสะเกดซึ่งไม่กระทบกับปัญหาจราจรสะดวกและปลอดภัยซึ่งเบื้องต้นนะคะก็จะก่อสร้างถนนขนาด2ช่องเชื่อมมอเตอร์เวย์จุดละไม่เกิน1กิโลเมตรอย่างไรก็ตามนะคะทางหลวงก็จะสรุปรายละเอียดเพื่อเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาในเร็ววันนี้ค่ะ เป็นอีกข่าวนึ่งที่อยากจะเอามาฝากทุกๆท่านนะคะเพื่อวางแผนในการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวที่ใกล้จะถึงนี้นะคะดึงอย่างไรก็ขอให้ขับรถเดินทางโดยปลอดภัยถึงบ้านโดยสวัสดิภาพค่ะ ถ้าท่านชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากช่องของเราขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและขอบคุณทุกๆกำลังใจสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ